เรามาฟังพระชนะของพระเจ้าด้วยกันครับในเช้าวันนี้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สข้อที่11ถึงข้อที่19นะครับเราจะลุกขึ้นอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันดังนั้นพวกท่านจงระลึกว่าเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิดและฝ่ายที่เข้าสุนัตซึ่งทำต่อร่างกายด้วยมือมนุษย์เคยเรียกท่านว่าพวกไม่ได้เข้าสุนัต จงระลึกว่าตอนนั้นพวกท่านเป็นคนไม่มีพระคริสต์ถูกตัดขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลเป็นคนนอกในเรื่องพันธสัญญาทั้งหลายที่ทรงสัญญาไว้อยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความหวงังและประญญาศจากพระเจ้าแต่ปัจน,นี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์เพราะว่าพระองค์เองทรงเป็นสันติภาพของเราโดยร่างกายของพระองค์ทรงทําให้ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกันและทรงรื้อกําแพงที่แยกระหว่างสองฝ่ายคือการเป็นศัตรูกัน ทรงทาให้ธรรมบัญญัติซึ่งประกอบด้วยบัญญัติเป็นโมฆะเพื่อสร้างให้เป็นคนใหม่คนเดียวกันในพระองค์อย่างคนสองฝ่ายนั้นเช่นนั้นแหละพระองค์จึงทรงทําให้เกิดสันนิภาพและทําให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยทางกลางเขนจึงเป็นเหตุให้การเป็นศัตรูกันหมดสิ้นไปพระองค์ทรงมาประกาศสันนิภาพแก่พวกท่านที่อยู่ไกลและแก่บรรดาคนที่อยู่ใกล้เพราะว่าโดยทางพระคริสต์เราทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระบัญญ,ญาณองค์เดียวกัน เพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระชจนะของพระเจ้านั้นทุกข้อทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขในชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่พักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอยา่างข้าแต่พระเจ้าแม้ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคำส่งสร,ริกของพระองค์จะสูญหายไปจากชีวของเราก็หาไม่ได้ขอพระยามิสุทของพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้ำใจและก่อร่างสร้างขึ้นในเราด้วยพระชนะอันทรงธิ์ของพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเช่ไพี่น,น้องนั่งได้นะครับ <laughs> ที่กำแพงเบอร์ลินนะครับกำแพงเบอร์ลินนั้นได้ถูกขนานนามว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสงครามเย็น กำแพงเบอร์ลินนั้นได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่13สิงหาคมคศ1961โดยสหภาพโซเวียตนะครับทำหน้าที่ปกครองเยอรมันตะวันตกภาพตรงกลางเป็นภาพของแผนที่ซ้ายมือโซนซ้ายจะเป็นเยอรมันตะวันตกขวามือเป็นเยอรมันตันออกและตรงขีดเส้นตรงกลางที่อยากไปอยากมานั่นคือกำแพงเบอร์ลินเพราะว่าถูกสร้างขึ้นซึ่งทำโดยสหภาพโซเวียตนั้นในเวลาั้นเข้าปกครองเยอรมันตอนออกในเวลานั้นเนี่ยคือเพื่อป้องกันการอพยพของคนเยอรมันตะวัน ออกเนี่ยย้ายกลับมาฝั่งตะวันตกในระหว่างปี1949นะครับถึง1961เนี่ยมีชาวเยอรมันมากกว่า2ล้าน5 0 0คนนะครับลหลั่งไหลออกจากบริเวณฝั่งแห่งการยึดครองของสหภาพโซเวียตไปสู่อ้อมอกสหรัฐในเบรลินตะวันตกตลอดระยะเวลาทีก่กำแพงนี้ถูกสร้างขึ้นมันได้นําความสูญเสียมายังชาวเยอรมันจนํานวนมากที่พยายามจะหลบหนีระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ถึงแม้ว่าจะมีคนสามารถหลบหนีออกจากฝั่งตะวันออกได้ ประมาณ5,000คนแต่ว่าก็มีผู้ที่จบชีวิตลงบริเวณกำแพงแห่งสัญลักษณ์แห่งเมืองนี้นั้นถึง192คนเนื่องจากฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ไปไม่ได้แต่แล้วในช่วงกลางปี1989ความหวังของการทำลายกำแพงเบอร์ลินก็มาถึงนะครับเมื่อชาวเยอรมันตะวันออกจำนวนมหาศาลนั้นได้รวมตัวกันและเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งต่อมาในวันที่18ตุลาคม1989อิริช ฮเนเกอร์นั้นผู้นํารัฐบาลได้ประกาศลาออกทําให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาและในวันที่9พฤศจิกายน1989รัฐมนตรรัฐบาลเยอรมันตะวันออกนั้นได้เปิดสั่งให้เปิดด่านเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เดินข้ามไปยังฝั่งตะวันตกได้อย่างเป็นเสรีเป็นครั้งแรกโดยกุนเตอร์ชวาโบสกี้นะครับสมาชิกพรรคโซเชียลิสต์ยูนิตี้ปาร์ตี้ออฟหรือว่า S.D.P. นั้นเป็นผู้ที่ประกาศกับสื่อมวลชนว่า ข้อจำกัดทุกอย่างในการเดินทางข้ามกำแพงแห่งนี้ถูกยกเลิกหมดแล้วทําให้ประชาชนที่อยู่ฝั่งตะวันออกนับหมื่นคนนั้นได้แห่ไปยังกำแพงเบอร์ลินเพื่อผ่านด่านเจ้าหน้าที่ไปยังฝั่งตะวันตกเหตุนี้ชาวเยอรมันจึงถือว่าวันที่9พฤศจิกายนนะครับเป็นวันล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินแต่สําหรับการทลายกำแพงเบอร์ลินนั้นมีวันเกิดขึ้นจริงๆหลังจากนั้นก็คือวันที่13มิถุนายนปี1990โดยมีลงเหลือสร้างกำแพงบางส่วนเอาไว้ให้เป็นอนุสรณ์นะครับ ตัดภาพช่วยดูกำแพงสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่คำเทศวันที่3ตุลาคมมีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็เยอรมันได้เป็นเยอรมันหนึ่งเดียวไม่มีเยอรมันนี้ตอนตกหรือตอนออกต่อไปภาพซ้ายตอนบนนะั้นเป็นภาพที่กำแพงได้ก่อร่างขึ้นนะครับภาพที่สองบนตามเข็มนาฬิกาก็มีกำแพงมี้วลวดหนามกัน้นะภาพที่3ก็มีคนพยายามจะปีนขึ้นไปนะครับ สีด้านล่างก็เป็นกำแพงเป็นคนถือค้อนทุบนะครับภาพสีนั่นก็คือเป็นภาพค่อนข้างจะปัจจุบันแล้วแล้วก็กำแพงก็ถูกเปิดออกทําไมผมถึงเอาภาพภาพนี้มาให้พี่น้องได้ชมเพราะว่าการล่มสลายของกำแพงที่กีดกั้นเสรีภาพในฝ่ายกายภาพนั้นนํามาซึ่งความยินดีให้กับคนที่อยู่ในเยอรมันตอนออกเพื่อจะก้าวเข้าสู่ประเทศเยรอรมนตนตกนั้นเป็นประเทศที่มีเสรีภาพการล่มสลายของกำแพงที่กีดกั้น เสรีภาพในฝ่ายวิญญาณน,นั้นยั่มนำมาซึ่งความชื่นชมินดีมาสู่จิตวิญญาณยิ่งกว่ามากเลยนะครับมากยิ่งกว่ากายภาพพระธรรมเอเวซัสนั้นสามารถให้ได้ชื่อว่าคริสจักรที่มีชีวิตในพระคริสต์อาจารย์ปรเปโรป็นผู้ที่เขียนพระธรรมเล่มนี้ขึ้นมานะครับต้องการสั่งสอนต้องการสอนให้คริสจักรหรือผู้เชื่อนั้นได้มีความเข้าใจในชีวิตใหม่ที่ได้รับจากพระคุณพระเจ้าพระธรรมเอเวซัสนั้นกล่าวถึงแผนการของความรอดของพระเจ้าที่สำแดงผ่านทางคริสจักร และเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของคริสตจักรสิ่งที่เน้นพิเศษก็คือว่าอาจารย์ประโลดได้วางรากฐานเกีก่ยวกับเรื่องราวของความรอดความเท่าเทียมกันของคนยิวและคนต่างชาติคำเทศนาในวันนี้มีชื่อว่าเอกภาพแห่งชุมชนของพระคริสต์ทวงคำถมได้ไหมครับเอกภาพแห่งชุมชนของพระคริสต์เรามาพบกับความจริงใน3ข้อ3ประการด้วยกันในสิ่งที่ผมได้ลองศึกษาพร,ษพระเจ้าในตอนนี้นะครับสิ่งแรกก็คือเอกภาพในความแตกต่าง ผู้องกันแตกต่างอยู่ในข้อที่11และข้อที่12นะครับบอกว่าดังนั้นพวกท่านจงระลึกว่าเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นคนต่างชาติโดยกําเนิดและฝ่ายที่เข้าสุนัตซึ่งทําด้วยต่อร่างกายด้วยมือนมนุษย์นั่นคือผู้หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพวกที่ไม่ได้เข้าสุนัตจงระลึกว่าตอนนั้นพวกท่านเป็นคนที่ไม่มีพระคริสต์เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เชื่อมโยงกับข้อในก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ปโรได้พยายามอธิาอธบายถึงว่า วิถีชีวิตของคนบาปนั้นเขาดำเนินชีวิตยอย่างไรปัสจากพระเจ้านั้นความความหวังใจในชีวิตหมดไปอย่างไรวิถีของคนบาปคือวิถีเดิมของมนุษย์ที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าและคนยิวสมัยนั้นได้เรียกพวกเขาเหล่านั้นว่าเป็นคนที่ต่างชาติคนต่างชาติสมควรรับพระอาญาด้นคือการลงโทษสภาพก็คือไม่ได้เป็นเอกภาพกันในอดีตแต่โดยพระคุณความรักของพระเจ้าและไม่ใช่โดยความดีที่มนุษย์นั้นได้กระทำนั้นมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ สิทธิเดียวกันคือได้รับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้ามีสิทธิ์รับการรอดพ้นจากพระอาทยาที่คนได้รับนั้นในข้อ1สิตอนนี้นั้นอาจารย์เปโลจึงได้ใช้คําเริ่มต้นในพระชนะของพระเจ้าคําแรกเลยคําว่าดังนั้นคําว่าดังนั้นนั่นหมายความว่าหลังจากที่พวกคนต่างชาตินั้นได้เข้าใจถึงพระคุณของพระเจ้าว่าเปโลได้เตือนเขาให้ระลึกว่าอาดีตที่เขาเคยเป็นนั้นกับปัจจุบันที่กาลังจะดีขึ้นนั้นย่อมมีความแตกต่างกันแน่นอนคําว่าจงระลึกถึงนั้น <N> ในภาษาเดิมนั้นหมายควาว่าจงจดจําเป็นคําสั่งที่ให้จดจําเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งไม่ให้ลืมตัวอาจารย์เปโลโลนั้นเตือนเขาไม่ให้ลืมเรื่องอะไรอาจารย์เปโลโลเตือนเขาไม่ให้ลืมว่าเขาเคยเป็นคนต่างชาติพี่น้องอย่าไปนึกถึงว่าคนต่างชาติคนอเมริกันคน,คนอิสราเอลหมายถึงคนเยอรมันในปัจจุบันแบบนี้นะครับบริบทคนต่างชาติมีความหมายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคนที่ถูกยวนะครับเรียกว่าพวก ต่างชาตินั้นหมายถึงคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตหรือพวกที่นอกพระสัญญาการเข้าสุนัตนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่พระเจ้าได้กําหนดไว้กับคนของพระองค์ว่าเมื่อเด็กแรกเกิดที่เกิดขึ้นมาครบ8วันนั้นเขาได้ตัดปลายหนังองคชาตเพื่อเล็งออกถึงการที่เขานั้นมอบถวายให้กับพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้าพีา่น้องผมเล่าให้ฟังตรงนี้ก่อนว่าคนทั้งปวงที่ไม่ใช่ยิวเนี่ยนะครับพระกัมพีจะเรียกว่าชาวต่างชาติชาวอิสราเอลนั้นถูกห้ามไม่ให้ทําตามธรรมเนียม หรือประเพณีอ,อื่นๆของชาวต่างชาติเพราะว่าพวกเขานั้นจะทําให้เกิดความเชื่อที่เสื่อมเสียไปในเฉลธยธรรมญัติบทที่18ข้อ9ได้กล่าวไว้บอกว่าเมื่อท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านอย่าเรียนรู้ที่จะทําสิ่งพึงังเกียจต,ตามชนชาติเหล่านั้นแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้านั้นพระองค์มีพระประสงค์ที่ปรารถนาอยากจะให้อิสราเอลนั้นนําข่าวประเสริฐนำพระคุณความรักของพระเจ้านําความรอดไปให้คนต่างชาติเช่นเดียวกัน ดังนั้นพระเยซูนั้นจึงได้ประกาศเพรกิตติคุณเริ่มต้นที่พระองค์ได้ทรงเลือกสรรก่อนคือเลือกชาวยิวก่อนแต่พระองค์ก็ทราบดีว่าพระองค์ปรารถนานั้นอยากจะให้ยิวนั้นประกาศกับคนต่างชาติแต่พระองค์ก็รู้ว่ายิวนั้นก็จะปฏิเสธก็เพราะเขาจะไม่รับเอาในสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาเหตุนี้เองข่าวประเสริฐพรกิตติคุณนั้นจึงไปถึงคนต่างชาติด้วยพระองค์อิสยาห์บทที่49กข้อได้บอกว่าพระองค์ตรัสว่าซึ่งเจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของเราเพื่อจะยกเผาทั้งหลายขของยาคบึ้น และเพืให้อิสราเอลที่เหลือกลับสู่สภาพดีนั้นดูจะเป็นการเล็กน้อยเกินไปเราจะให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติเพื่อความรอดของเรานั้นจะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกน้องทีรครับอาจารย์ปาโลนั้นได้กล่าวถึงคนต่างชาติโดยใช้คําที่ไม่น่าจะมาจากความคิดของท่านเองแต่น่าจะเป็นคําที่คนยิวทั่วไปใช้เรียกไม่ว่าจะเป็นคําว่าคนต่างชาติโดยกําเนิดอันบ่งชี้ถึงสภาพของการกําเนิดโดยเป็นสายเลือด หรือคําว่าฝ่ายที่เข้าสุนัตเขาสุนัตสังเกตว่าการเข้าสุนัตในที่นี้หมายถึงการเข้าสุนัตเนื้อหนังไม่ได้เป็นการเข้าสุนัตในทางด้านจิตใจและคําว่าถูกตัดขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลนั้นเป็นเหตุไม่ให้ได้มีส่วนในการรับระพรในบรรดาพันธสัญญาต่างๆที่พระเจ้าไว้ให้ไว้กับอิสราเอลถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเขาเป็นคนที่นอกในเรื่องพันธสัญ,ญญานั่นเองชีวิตคนต่างชาติจึงเป็นชีวิตที่ปราศจากความหวัง คนต่างชาติจึงเดินอยู่ในโลกที่ปัศจากพระเจ้าเป็นคนนอกไม่ได้เป็นพลเมืองของพระเจ้าจากสภาพที่คนต่างชาติดูเหมือนจะหมดหวังแต่ว่าบัดนี้นะครับเขาได้กลายเป็นคนของพระคริสต์เราจะได้เห็นจากเหตุการณ์ต่างๆที่พระเจ้ายอมรับคนต่างชาติผ่านคํากล่าวของเปาโลบอกว่าในกิจการบทที่10ข้อที่45บบอกว่าบรรดาคนเข้าสุนัตท,ที่เชื่อแล้วซึ่งมาพร้อมกับเปโตรต่างประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนต่างชาติด้วย สิ่งนี้กำลังจะบอกว่าพระเจ้าพระองค์ยอมรับเขาพระองค์เห็นคุณค่ากับมนุษย์ทุกคนและพระเจ้ารักเราและพระเจ้าเห็นเ, <c oughs> เห็นความสําคัญกับเราที่นี่ด้วยแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดเป็นคนยิวแม้ว่าเราจะไม่ฉิดิสเอ,เอ็เอ็มนะครับพี่น้องที่รักพี่น้องหนุนใจคนข้างบอกว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าคุณสองเปโตรบทที่3ข้อ9บอกว่าองค์พู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทนกับพวกเราพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ให้ใครครับให้ทุกคนบอกข้อกันให้ทุกคนกลับใจใหม่แสดงพระเจ้าสนใจเราทุกคนพระเจ้ารักเราและยอมรับเราแม้ว่าเรามาจากไหนแม้ว่าเราจะมีภูมิหลังเป็นอย่างไรเราอาจจะเป็นคนที่โกหกไปไหนเอาลมไปด้วยโกหกพกลมเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยแต่บางคนบอกผมเป็นมากกว่านั้นอีกมากกว่าลักเล็กขโมยน้อยนะครับเป็นคนลักใหญ่ขโมยเยอะ เข้าใจผิดนึกว่ามีความคิดว่าของของเราเป็นของเราของคนอื่นเป็นของเราเป็นคนไม่มีเครดิตในชีวิตยืมอะไรแล้วก็หายจนไม่มีใครมองมนุษย์เมินแมวก็ไม่มองเป็นคนเสพสิ่งเสพติดติดการพนันเห็นแก่ตัวใครไปเจอเราที่ร้านบุฟเฟ่นเนี่ยจะต้องเครียดหนักเลยถ้าเกิดเขาต่อแถวจากเรา เพราะว่าเราจะตักไปหมดก่อนเลยจนมีคนถามคุณเกิดราศีอะไรผมเกิดราศีตุลไม่ได้หมายว่าคนเกิดราศีตุลจริงๆไม่ดีนะครับอันนี้เป็นคําแซวนะตักไปบุฟเฟ่เนี่ยเห็นไข่นกกระทาอยู่ข้างหน้าเนี่ยพอมีเราอยู่ข้างหน้าเนี่ราศีตุลมาแล้วไขรเข้าห้องน้ําต่อจากเราเนี่ยจะต้องเศร้าใจเพราะทิชชู่นั้นจะติดมือเราออกไปสองมวน ขนาดตันนี้ห้องน้ําเราอุห์เบิ้ลให้สองมวนแล้วเราไม่เคยคิดถึงใครก่อนเลยนะี่น้องก็เห็นบางคนเข้าไปในห้างไหมครับซับสินค้าก็าจะมีทิชชู่มาเป็นไหมฮะบางคนเข้าไปนี่เหมือนกับไปทําไปสาวใหม่เลยนะฮะถ้ามีเพลงนี่คงได้หลายมวนกลับไปเราเป็นคนของพระเจ้าเราไม่สาวใหม่แบบนั้นเรานึกถึงเขาใช่ไหมบางคนเข้าใจผิดนะรับอาดาษทิชชู่เข้าไปเช็ดหน้านิดหน่อย หรือไปเข้าห้องน้ำทำธุระบางคนเข้าใจผิดเข,ขพระเชิกระดาษที่ชื่อคือพระเชิตัวเอาไปซะเยอะเกินไปแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องที่รักพระเจ้าก็มองเราอย่างแตกต่างพระองค์ไม่ได้ถืออคติเหมือนกับมนุษย์บางคนหรือแบ่งแยกพระเจ้าไม่ได้มองเราจากภายนอกแต่พระเจ้ามองเราจากท่าทีภายภายในปัจจุบันนี้มีแนวความคิดมนุษยชนสิทธิมนุษยชนนั้นเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่เรายังเห็นพบการกีดกันในบางสิ่งบางอยา่างการเห็นคุณค่าของคนที่สีผิว มีความรู้สึกว่าผิวขาวเป็นคนคนสวยคนผิวขาวเป็นคนที่รู้สึกมีคุณค่ามากกว่าคนผิวเข้มซึ่งจริงๆแล้วผิวขาวก็ไ,ได้แปลว่าสะอาดกว่าผิวเข้มจริงไหมตัวคนผิวขาวไม่อาบน้ําเขากำลังสกรปรกอยู่จริงไหมแต่เรามีความรู้สึกเอาผมก็แล้วกันสำหรับบางคนแต่โลกนี้ก็ยังมีสิ่งนั้นอยู่มองว่าคนรวยน่ารับถือคนมีเงินน่าพูดคุยรู้สึกว่าเวลาเข้าใกล้คุยกับคนรวยรู้สึกบทศาทนานมันจะเยอะแต่เวลาคุยกับคนยากจนรู้สึกว่า บทสนทนามันช่างสั้นเหลือเกินรู้สึกอยากจะไปไกลๆนี่คือความเคียดของคนในโลกนี้ที่ยังมีอยู่คนสวมเสื้อผ้ามอซอมอมแมม,ม,มเขาน่าจะเป็นคนไม่ดีนะเขาน่าจะดีน้อยกว่าคนแต่งตัวสะอาดสบายตาคนที่ใส่แบรนด์เนมรู้สึกว่ามีคุณค่ามากกว่ามากกว่าคนที่ใส่เสื้อที่ไม่มีแบรนด์เนมให้ความนับถือให้เกียรติกับคนบ้านหลังใหญ่โตรถซุปเปอร์คาร์รถจนที่จอดมากมายอยู่หน้าบ้านเพราะว่าจอดในบ้านไม่ไหวมองดูที่ตำแหน่งหน้าที่การงาน มีคำว่าทําให้นามบัตรรู้สึกว่าถ้าเป็นนายทาเวลารู้สึกไม่น่าสนใจแต่ถ้ามีตํารวจยศทางทหารรู้สึกน่าสนใจแต่ถ้าเกิดมีเชื้อหม่อมพระวงมรวมจสดขสมกรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้ามีดอเด็กเราเรือนำหน้ารู้สึกว่าน่าสนใจเข้าไปอีกข้างหน้ายาวๆต่อท้ายด้วยณอุทยาลบบุรียุคสามีนี้เป็นกทมนี่ดีนะเป็นแค่ณอยุธยาทนกทมผมจะหนักใจ นายกฤตครีวันณกรุงเทพมหานครอมรรตนาโกสิลิหินทรามหาดิลกพบนพั์ราชธา,านีบุรีผมว่านามบาตัตรต้องตอบเป็นสายว่าวเลยขนาดนั้นคนไปหับให้คนกลับให้ความสนใจทั้งด้านหน้าและด้านหลังพี่น้องที่รักแต่ขอบคุณพระเจ้าชุมชนของพระเจ้าเราไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้เอเมอนนะครับพี่น้องที่รักเราให้เกียรติเราให้คุณค่ากับคนทุกคนแต่ผมว่าสิ่งสําคัญคือมองที่ภายในนะครับภายนอกหรือภายในภายในแท้จริงพระเจ้าสนใจภายใน ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนของพระเจ้าเราไม่ดูแลภายนอกภายนอกก็สําคัญแต่ภายในนั้นสําคัญยิ่งกว่าแม้ผิวของเราอาจจะสีเข้มไปหน่อยแต่จิตใจภายในของเราสดใสเป็นเหตุให้พระเจ้าชื่นชมในความสว่างสวัยสง่าราศีในชีวิตแม้เราอาจจะไม่ร่ํารวยแต่เราใช้ชีวิตอย่างเข้าใจการศึกษาบางคนอาจจะไม่สูงแต่เขามีพระเจนาของพระเจ้าเป็นนาทางเป็นเข็มทิศพระเจ้ายกย่องว่าเขาเป็นผู้ที่มีปัญญาเพราะอะไรถึงเป็นผู้ที่มีปัญญา เพราะเขาเข้าใจในการดําเนินชีวิตในโลกนี้พี่น้องทีละครับเราทุกคนนั้นรวนแล้วเหมือนกันเหมือนกันตรงไหน,นเหมือนกันตรงที่ต่างกันฟังแล้วอย่างงงทุกคนเหมือนกันเหมือนกันตรงที่ต่างกันเรามีความแตกต่างกันเหมือนเหมือนกันแต่ตอรรมองในรายละเอียดแล้วเราไม่เหมือนกันเรมามีความแตกต่าง,งแ,แตกต่างอะไรครับผมลองนั่งคิดคิดดูเจอมาประมาณสามแตกต่างสิ่งแรกเลยแตกต่างอะไรครับแตกต่างเพื่อร่วมสร้างเป็นยังไงแตกต่างเพื่อร่วมสร้าง เหมือนกับอีกคนหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งก็ต้องมาบวกกับสองถึงจะได้สามถ้ามีแต่หนึ่งไม่มีสองมันคงจะไม่เป็นสามหรือจะมีแต่สองไม่มีบวกหนึ่งมาช่วยมันก็ไม่สามารถเป็นสามได้นี่คือการแตกต่างเพื่อเสริมสร้างขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้บอกกับตัวเองบอกคนข้าวบอกเราขาดกันไม่ได้ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือไม่หรือว่าจะเป็นเพื่อนก็ได้เราไม่สามารถขาดกันได้เพราะเรามีส่วนในการเสริมสร้างนั่นคือสิ่งแรกคือแตกต่างเพื่อร่วมสร้าง ระการต่อมาแตกต่างเพื่ออะไรครับแตกต่างเพื่อเสริมสร้างเมื่อกี้มีหนึ่งขาดสองไม่ได้ทีนี้ต่อมาคือมีหนึ่งเหมือนกันแต่มีหนึ่งมันเล็กไปหน่อยคนข้างมีสองมีสองแบบใหญ่เลยคือมีศักยภาพมีความสามารถคนที่มีสองตัวใหญ่จะมาเสริมสร้างเราให้เรากลายเป็นเลขหนึ่งตัวใหญ่ก็ได้ผมยกตัวอย่างสัญลักษณ์เป็นภาพให้เกิดความเข้าใจนะครับหมายถึงความสามารถก็ได้สิ่งที่เราไม่มีมีไม่พอก็ได้เพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งมีสองเล็กกว่าเราเป็นหนึ่งตัวใหญ่มาช่วยให้เขามีสองตัวใหญ่ด้วย หนึ่งตัวใหญ่บวกสองตัวใหญ่กลายเป็นสามตัวใหญ่โลกน้าอยู่ขึ้นเอเมนนะครับพี่น้องที่รักนอกจากแตกต่างเพื่อเสริมสร้างแล้วเนี่ยเรายังแตกต่างเพื่อเติมเต็มในประการที่สามแตกต่างเพื่อเติมเต็มคืออะไรเหมือนกับจิกซอที่หายไปหลายท่านตอนที่เยาว์วัยหรือบางคนที่เป็นวัยรุ่นต่อจิกซอมันจะกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งวันก่อนซื้อกันดมให้ลูกชายไปต่อเล่นสองคนซื้อมาหลายร้อยบาทแป๊บเดียวบอกโหทำไมต่อเร็วจัง นึงในใจว่าหลังซื้อจิ๊กซอให้ลูกต่อดีไหมเป็นบ้านใหญ่ๆจิ๊กซอเป็นกระดาษใช้เวลานาน,านหน่อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก่อนหน้านั้นมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งลูกชายคนเล็กทําชิ้นส่วนหักไปนิดนึงพอหุ่นยนต์ออกมาปุ๊บรู้สึกหุ่นยนต์มันจะร่างกายรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเรียบร้อยสวยงามก็ดูไม่ค่อยดีในภาพรวมสิ่งนี้กำลังจะบอกว่าแต่ละส่วนจิ๊กซอชิ้นส่วนแต่ละเล็กๆเมื่อรวมตัวกันน็อตเล็กๆก็ยังขาดในรถยนต์ไม่ได้ฉันใดกําลังจะบออกกกกวว่่่าาาาาในนนนนนพระยยขขงเเเจ้้้็ดดดไไมชีัััฉ มองดูความแตกต่างของเปียโนสิครับในยุคสงครามระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้เพื่อยกเลิกการค้าทาสคนดาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยผู้นําคนดาผู้หนึ่งเขากล่าวบอกว่าเพื่อความเป็นปึกแผ่นของชาติอเมริกาคนผิวดําและคนผิวขาวต้องรวมไม้รูปมือกันอย่างกลมเกลียวเช่นเดียวกับเปียโนที่จะต้องมีคีย์ที่ประกอบไปด้วยสีขาวและสีดํามันจะบรรเลงออกมาเป็นเพลงที่ไพเราะได้จากคาพูดดังกล่าวทําให้คนผิวดําและคนผิวขาวนั้นได้ลดอคติต่อกัน พี่น้องลองมอง,มองดูภาพนี้สิครับถ้าเปียโนนั้นมีแต่สีข,าว,ขาวไม่มีสีดํามันก็ไม่เรียกว่าเปียโนถ้ามีแต่สีดําไม่มีสีขาวมันก็ไม่เรียกว่าเปียโนมันอาจจะเรียกว่าเปียเยสก็ได้นะผมก็พึ่งนึงได้เปียโนถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งเป no ียเยสพี่ yes พน้องจะไปหาซื้อนะครับไม่มีขายนะครับให้เรามีความคิดว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันผมนึกถึงว่าแฟมิลี่เตรียมคําเทศไปนะฮะอาจารย์สลันเตรียมไปแฟมิลี่เออ วันนี้ก็เป็นวันครอบครัวพอดีใน,นช่วงสัปดาห์นี้ก็เราจะบอกว่าเราเป็นชุมชนของพระเจ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันคำว่าครอบครัวบางทีเราคิดถึงพ่อแม่ลูกใช่ไหมพอภาพใหญ่หน่อยเขาเรียกว่า community คือชุมชนผมก็นั่งเตรียมไปก็นึกเออนะ family ไม่ได้ไม่อยากจะเห็น family แค่ว่าเป็นภาพแค่ลูกนะแต่อยากเป็นภาพที่รวมกันใหญ่ขึ้นนึกถึงคําว่า family กับ community เลยอยากจะนึกถึงคาศัพท์ใหม่ๆเออเป็น familyity ได้ไหม ก็มองไปว่าชุมชนที่มีความเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวใหญ่ไม่ได้เป็นแค่พ่อแม่ลูกเท่านั้น Family เชื่อมโยงพ่อแม่สนับสนุนส่งเสริมให้ลูกนั้นเติบโตแข็งแรงแต่ถ้าเกิดมีความเป็น f ฟ m i l ี่เข้าไปใส่ลงในสถาบันการศึกษาครูกับศิษย์นั้นเป็นครอบครัวเดียวกันส่งเสริมดูแลลูกศิษย์ลูกศิษย์จบไปแล้วเลยลึกถึงครูกลับมาหาคุณครูเป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้ล่าสุดนั้นท่านเจอคุณครูของท่านเมื่อไหร่ผมนี่ยังจําคุณครูของผมได้ ตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เนี่ยจำได้เกินกว่า80%นะฮะบ,บางท่านกระจากโลกนี้ไปแล้วแต่ยังคิดถึงท่านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มีความรู้สึกเป็นครอบครัวได้ไหมนำพระคุณความรักของพระเจ้าปยะยคุณครูของเราหรือแม้แต่ที่ทํางานมองเป็นครอบครัวได้ไหมครับส่งเสริมการการดูแลชีวิตให้ความสุขหัวหน้างานมองดูลูกน้องงานไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเป็นแรงงานถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะออกไปก็หาคนใหม่มาแต่มีความรู้สึกผูกพันเหมือนกับลูกเราเนี่ยลูกเราเวลาจะออกจากบ้านเออไม่เป็นไรลูกเราออกไปแล้วก็ เดี๋ยวเอาลูกคนอื่นเข้ามาน,นั่นมองแบบธุรกิจมองแบบบริษัทแต่ถ้าเกิดมองบริษัทบริษัทนั้นมองแบบเป็นครอบครัวพนักงานออกไปคนหนึ่งโอ้โหอย่าออกไปได้ไหมมาอยู่ร่วมกันมีอะไรที่จะปรับปรุงกันได้ไหมมองกันเป็นครอบครัวมีความผูกพันพี่น้องทีละครับเกิดการเชื่อมต่อเรามีความแตกต่างกันแต่เราสามารถมาอยู่ร่วมกันได้พี่น้องเรามองดูคนข้างเราสิครับเขาช่างแตกต่างกับเราจริงไหมแตกต่างกันนะฮะแตกต่างแต่เรามาอยู่ร่วมกันได้ไหมครับได้ เราพูดกับเขาดีไหมครับบอกว่าแตกต่างเพื่อร่วมสร้างแตกต่างเพื่อเสริมสร้างและจับมือเขาแน่นๆเลยบอกว่าแตกต่างเพื่อเติมเต็ม <c oughs> นี่คือความแตกต่างที่พระเจ้าเรียกเรามาอยู่ในชุมชนที่เราเป็นเอกภาพของพระเยซูเราสามารถเป็นเอกภาพในท่ามกลางความแตกต่างได้สิ่งที่สองเอกภาพทางพระคริสต์ในข้อที่1 3ถึง17บอกว่าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายได้เข้ามาใกล้ โดยโลหิตของพระคริสโดยทางกลางเขนนะ,ะผมจะไฮไลท์ตัวสีเหลืองเอาไว้ในทางพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์พระพระองค์ทรงเป็นสันนิภาพของเราโดยร่างกายของพระองค์ทรงทําให้ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งอะไรครับหนึ่งเดียวกันจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าชาวต่างชาตินั้นเหมือนกับเป็นคนที่ห่างไกลกับพระองค์เพราะว่าอิสราเอลนั้นเขารอคอยการมาไถใช่ไหมรพระมาซีฮาคือองค์พระเยซูคริสต์แต่คนต่างชาติบอกผมหมดหวัง พงก์คงไม่ได้มาถึงเราแน่ผมมีภาพภาพหนึ่งครับผมนึกถึงพราว่ความห่างไกลของพวกเขาเนี่ยเหมือนดวงดาวที่ห่างไกลจากวงโคโจรอย่างมากเลยเราอยู่ในโลกเนี่ยใกล้ดวงอาทิตย์มากหน่อยเรามีความอบอุ่นมากกว่าแต่ถ้าห่างจากโลกเราไปเนี่ยอากาศเย็นมากถ้าเปรียบเทียบนะครับผมเอาภาพนี้เพื่อให้พี่น้องกได้เห็นภาพถึงว่าชาวต่างชาติอนะ่ะเหมือนกับนู่นนะท้ายเลยฮะเนปจูนยูเรนัสนะฮะ,เ,นนะ,ฮะเป็นดวงดาวที่เป็นกลุ่มกา๊าซเย็นมากเย็นยะเยือก เมื่อก่อนคนต่างชาติเยเ็นเยือกแบบนั้นในร่มพระคุณของพระเจ้าแต่พระชนะของพระเจ้านั้นในข้อที่13ย้ําบอกว่าแต่บัดน,นี้เราเข้ามาใกล้พระเจ้าได้โดยทางพระเยซูคริสต์คนบาปคนต่างชาติสามารถเข้ามาใกล้นะมารับรัศมีมารับรังสีแห่งความอบอุ่นได้แล้วเพราะบาปทําทให้เราได้ถูกแยกออกจากพระเจ้าและเป็นศัตรูกับพระองค์โครเสีบทีหนึ่งข้อยีและเมื่อเมื่อก่อนพวกนี้พวกเออและเมื่อก่อนนี้พวกท่านถูกตัดขาดจากพระเจ้าและเป็นศัตรูในใจโดยการทําชั่วต่าง คำว่าศัตรูนั้นหมายถึงการอยู่ฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเกลียดชังเราหรือมองเราเป็นศัตรูนะครับแต่เราต่างหากเลือกที่จะเดินในทางที่ตรงข้ามกับพระองค์ในข้อที่14พระองค์นั้นได้มาเพื่อเราพระองค์เองนั้นทรงเป็นสันติภาพสันติภาพที่เกิดขึ้นนั้นแลกมาด้วยร่างกายขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรืองอองรร้อกำแพงบอกห้องกันรื้อกำแพงคำว่ารื้อกำแพงที่แยกออกจากกันเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่า ว่มันเป็นกำแพงเยรูซาเล็มหรือเปล่านะเพราะว่าในกำแพงวิหารของพระเจ้านั้นวิหารนั่นนะครับคนต่างชาติจะมาเดินร่วมกันกับปะปนคนยิวไม่ได้นะครับต้องเดินคนละโซนนะครับเพราะฉะนั้นการที่พระเยสุว่ามาทําลายกําแพงนี่หมายถึงกําแพงวิหารหรือเปล่าแต่ความจริงก็คือว่าในในตอพระคัมภี์ในเอเวซัสนั้นอาจารย์ปโลก,ก็ไม่ได้พูดถึงวิหารในเยรูซาเล็มเลยหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะมันหมายถึงม่านในวิหารหรือเปล่าม่านที่กั้นระหว่างชั้นวิสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถานเนี่ย ก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั่นมันคือม่านมันไม่ใช่กำแพงหรือบ,บางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นรั้วที่เขาเล็งถึงรั้วที่ล้อมรอบธรรมญัติหรือเปล่าแต่นั่นมันหมายถึงการปกป้องธรรมญัติมากกว่านะครับที่จะเป็นเรื่องราวของการต่อต้านธรรมญญัติในบริบทตอนนี้สรุปก็คือว่ากำแพงในตอนนี้หมายถึงความเป็นศัตรูระหว่างคนยิวและคนต่างชาติซึ่งในสิ่งที่เคยขวางกั้นพวกเขาไวน้นะครับพระเยะสุคริสต์นั้นได้มาทําลายความเป็นศัตรูนี้ลงในข้อที่15และข้อที่16ว่าพระองค์จึงทรงทําให้เกิดสันติภาพ และทําให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยทางกลางเขนสรุปก็คือว่าพระเยซูคือปฐมเหตุแห่งการคืนดีกันอย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ไม่ได้แค่มาไก่เกลียวจับมืออาต่างชาติกายจับมือกันจบไม่แต่พระองค์มาทําอย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบโดยอะไรครับโดยการสิ้นผู้ชนเพื่อพวกเขาที่กลางเขนอย่างเท่าเทียมกันทั้งยิวและคนต่างชาติพระเยซูนั้นมาด้วยเป้าหมายสองประการย่อยในตรงนี้ประการแรกคือเพื่อสร้างให้เป็นคนใหม่ พระเยซูได้มาสร้างเขาให้เป็นคนใหม่พระเยซูเป็นฐานของชีิตคริสเตียนพระเยซูเป็นศิลามุมเป็นศิลามุมเอกเราไม่ได้เป็นคนใหม่ด้วยกําลังของเราแต่เราเป็นคนใหม่ด้วยฤทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้ายอห์นบทที่หนึ่งข้อสี่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์เราดําเนินชีวิตได้โดยชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเรากลาเทียบทที่สองข้อยีบบอกว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่แต่แต แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่ทรงรักข้าพเจ้าสิ่งเกา่เกาๆล่วงไปนี่แก่กายเป็นสิ่งเราจะไม่สามารถเป็นคริสเตียนที่เปลี่ยนแปลงได้ถ้าสิ่งเกา่เกาๆก็ไม่ล่วงไปแต่สิ่งใหม่ก็มาตลอดมันจะปนกันงงสิ่งเก่าต้องล่วงไปพี่น้องไม่งั้นสิ่งใหม่มาทดแทนไม่ได้เอมเองนะครับพี่น้องทีละเอาพี่น้องหยิบตัวเก่าขึ้นมา วันนี้ถือว่าวันวันปีใหม่บางคนบอกไม่มีแล้วเพราะน้อยลงแล้วใช่ไหมครับเอาหยิบขึ้นมาตัวเก่าเลยน่าจะมีอยู่เล็กน้อยหยิบตัวเก่าโยนไปทางไหนดีโยนไปหน้าเวทีหนึ่งสองสามฟึบนะครับหน้าเวทีหลบไปเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ให้ตัวเก่าเราออกไปจากชีวิตครับพี่น้องที่รักคริเสเตียนแท้นั้นเขาจะมีสิ่งใหม่เขาจะมีสิ่งดีออกมาจากชื่อของเขาเสมอพี่น้องเชื่อไหมว่าเราใกล้อะไรเราจะเกณฑ์คล้ายๆล้สิ่งนั้นจริงไหม ล้าอยู่ใกล้ใครเราจะเป็นแบบนั้นอยู่ใกล้คนชอบกินนั้นเราจะอดใจไหวไหมไม่ไหวนะเราใกล้ใครมันจะเป็นแบบนั้นบางทีผมเปิดดูใน Facebook นะัเพื่อนบางคนนะัส่งรูปมาแต่อาหารอร่อยๆอทั้งนั้นเลยหน้าตาน่าทานพูดแล้วเริ่มหิวใกล้เที่ยงพอไปดูหุ่นเพื่อนผมสมัยก่อนก็เพียวเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะ ผมก็ถามเฮ้ยทำไมเปลี่ยนแนวเหรอเดี๋ยนี้ชิมเก่งนะเพื่อนบอกมีความสุขใกล้คนชอบทานก็มักจะชอบทานใกล้คนชอบเล่นโซเชียลพี่นัอนเราสังเกตดูนะครับถ้าสองคนก้มหน้าปุ๊บนะเดี๋ยวเราไปด้วยเนี่ยเราคงจะเงยหน้าไม่ไหวเราคงจะเริ่มก้มๆจับๆสไลด์ๆไ,ไปด้วยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมา 4, ี่ห้าคนเจคนพักเดียวเดี๋ยวไงครับก้มหน้าสไลด์กันไปหมดมีวันหนึ่งกลับบ้านดิปเปอร์กระแดน สไลด์ก็อยู่สองคนกําลังสไลด์เล่นเกมอยู่หันไปจะบอกภรรยาจะบอกที่รักดูลูกเราสิเออที่รักดูเออผมเลยแอบถ่ายไว้สามคนแช่แต่ภรรยาทํางานอยู่นะครับภรรยาภรรยาตาเขียวจากข้างหลังห้องเวทีอืมทำงานทํางานก็เป็นภาพที่น่ารักดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสังคมแบบนั้นใช่ไหมครับใกล้คนมาสายเราจะเป็นยังไงเนาะนัดกันใช่ไหม บางทีนะอันนี้พูดจากประสบการณ์นะบางทีเนาะเราไปก่อนใช่ไหมสามสี่คนเฮ้ยเดี๋ยวรอไอ้เจ้าคนนี้ก่อนคนสุดท้ายท้ายสุดนะเวลาที่รถเคลื่อนก็เป็นเวลาที่คนของคนสุดท้ายที่มาถึงนะจริงไหมพอเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วครั้งหน้านั้นนะบอกเอาละเราจะมาพร้อมเป็นคนนี้ยสุดท้ายเราเป็นคนสายไปด้วยพี่น้องที่รักใกล้คนมาสายเนี่ยเราก็จะเลด,ด้วยเลดบ่อยๆสักพักนะมันจะเลดกันทั้งระบบเลยทีนี้ถ้าใครเป็นคนมาสายบ่อยๆนี่ต้อง ต้องแบนต้องเปลี่ยนแปลงนะจริงไหมต้องเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่ลักนี่คาถามอยู่ขามถามคําถามหนึ่งนะผู้นําที่ KPN เขาเค,เคยเคยบอกไว้บอกว่าพี่น้องลองเวลาเราเรื่องเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอารักขานะเรื่องเวลาเนี่ยพี่น้องถามถามกับถามกับคนอื่นน่ะแต่ต่อตัวเองต้องตอบนะถามซิว่าเวลาของเขาเนี่ยสำคัญน,น้อยกว่าเวลาของเราอย่างไรแล้วถามอีกคําถามหนึ่งว่าเวลาของเราเนี่ย มันสาคัญมากกับเขาตรงไหนเห็นภาพไหมงั้นเวลาเราดัดหมายอะไรกับใครเนี่ยอย่าเป็นคนที่ไปสายเป็นคนที่ตรงเวลาคําถามนี้เนี่ยผมฟังปุ๊บโอ้โหจุกเลยรู้สึกว่าได mm ้ข hmm. no ้อค <Yeah, S 1> em, ิดอย่างมากเลยนะเออจริงเนาะเวลาทุกคนนั้นมีความสําคัญมึงทีการที่บางทีเราไปเลดบางครั้งผมและกันผมละกันรับคนเดียวรับคนเดียวมางทีที่ผมไปเลดเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าวัดที่ประชุมวันที่ผมไปเลดเนี่ยโอ้ฟังแล้วโอ้โหตายแล้วข้อนี้นะเออจริงเนาะเวลาเราไปเลดเราต้องจะไปช้าเนี่ยบอก นึกถึงใครบางคนเนี่ยเอาเขาไ่ช้าเราไปด้วยเนี่ยแล้วคนนั้นเนี่ยเขาสําคัญน้อยกว่ายังไงพระเจ้าบอกว่าเขาตายเพราะขาดมีไยนะพระคัมภีร์บอกชัดเจนใช่ไหมพระเจ้าไม่ได้บอกเขาตายเพราะกินเยอะเขาตายเพราะกินน้อยเขาตายเพราะออกกาลังกายเยอะเกินไปเขาตายเพราะอ่านพระคัมภีร์มากเกินไปเขาตายเพราะขาดโบสถ์เขาตายไม่พระเจ้าพูดเรื่องเดียวเลยเขาตายเพราะขาดอะไรครับพี่น้องที่รักเขาตายเพราะขาดมีไยอันนี้ผมเลี้ยวลงมาตรงนี้เพื่อให้เราได้เห็นคุณค่าต่อกันและกันถ้าเราใกล้คนชอบอธิษฐานเราจะเป็นคนที่รักการอธิษฐาน ถ้าเราใกล้คนชอบร้องเพลงนมัสก,การเราจะเป็นคนที่รักการนมัสก,การพระเจ้าภรรยาผมนี่ชอบฟังเพลงนมัสก,การพักสงบแป๊บเดียวเดี๋ยวยวังเสียบยูทูบเงียบนมัสก,การไม่ไดีผมนั่งทํางานได้ยินเสียงละวเขาร้องคลอไปด้วยฮั oh. นไปออกกาลังร้องเพลงนมาสก,การพระเจ้าคนเดียวไอ้คนเดียว,ยวอันนี้ private p r i v a t ตาและภรรยาผมตาเขียวครั้งที่สองนเนี้ยนิดเดียวผมก็จะบอกที่นักเบาเบาโอ้ <laughs> จากตอคีตอนนั้นจากตอคีตอนนี้ไม่ตอคีแล้วตอนนี้ขึ้นคีแล้วขึ้นคีแล้วขึ้นมา็นคีแล้วก็คือใกล้ไข่พี่น้องที่รักเราชอบร้องเพลงนมัสก,การใกล้คนอ่านพระคำพระเจ้าเป็นไงเขาจะอ่านพระชจะาพระเจ้าเราใกล้ศียษะบาลของเราที่แบ่งปันเฝ้าเดี่ยวทุกทุกเช้าก็เป็นสิ่งเตือนใจที่เราอยากอยากจะเฝ้าเดี่ยวนมัสก,การพระเจ้าพบพระเจ้านอกจากสิ่งแรกที่พระเยซูได้มาก็คือว่ามาสร้างเพื่อสร้างให้เราเป็นคนใหม่พระเยซูยังเป็นนำันธกิจการคืนดีกันกลับมาด้วย คืน <c oughs> ดีกันร,ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์าชาวยิวกับคนต่างชาติคืนดีกันร,ระหว่างพระเจ้ากับคนบาปพ,พระเจ้านพระองค์นำความคืนดีการคืนดีเป็นการปรับทิศทางของชีวิตฟังให้ดีนะครับตรงนี้สําคัญ <c oughs> การคืนดีกันเนี่ยนำมาซึ่งการปรับเส้นทางชีวิตในอนาคตวันที่เราเชื่อติดตามพระเจ้าต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นวันอีกวันหนึ่งเป็นเส้นทางที่เรากำลังจะบอกว่าเรากําลังเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปเดินในเส้นทางที่ถูกต้องและเป็นเส้นทางนิรันดร งั้นพระองค์นั้นจึงเป็นศูนย์กลางชีวิตแห่งอนาคตตลอดไปเองไหมนะครับพี่น้องที่รักงั้นถ้าวันนี้บางคนที่คลางแคลงสงสัยพระสัญญาของพระเจ้าแล้วคิดว่าจะไม่เชื่อพระเจ้าอ่อนกําลังให้เราบอกกับตัวเองได้เลยนะครับว่าเรากําลังกลับไปเดินอยู่ในเส้นทางเดิมวันนี้พระเจ้าพาท่านมาในเส้นทางใหม่เป็นเข็มทิศชีวิตเดินในเส้นทางใหม่แล้วชุมชนของพระเยซูน,นั้นจึงเดินไปในเส้นทางที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับอนาคตแต่ละคนทําในส่วนของตนอย่างเต็มที่ เอมเมนไหมครับพี่น้องทุลักถ้าเราขาดจากพระเจ้าเราจะหาหลักที่ยึดมั่นในชีวิตอะไรไม่ได้เลยมีคนสองคนเป็นเพื่อนกันทั้งคู่ประกาศโตอย่างหนักแน่นบอกว่าพวกเขาจะเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้ามีจริงไม่เอาพระเจ้าอยู่มาวันหนึ่งเมื่อพเพื่อนคนหนึ่งป่วยหนักจนใกล้เสียชีวิตพเพื่อนอีกคนหนึ่งได้มาเยี่ยมและเมื่อเข้ามาถึงนั้นเขาเห็นพเพื่อนที่กําลังป่วยอยู่นั้นเกิดความกลัวเขาก็หนุนใจพเพื่อนบอกว่าเป็นคนต่างประเทศบอกยึดมั่นเอาไว้หน่อยบิล บิลแข็งใจไว้หน่อยบิลอดทนหน่อยยึดมั่นเข้าไว้บิลเพื่อนที่ปวดี่ก็กล่าวกลับมาบอกว่ามันแล้วมันจะยึดอะไรล่ะเพื่อนนายจะให้เรายึดอะไรบอกบิลยึดมั่นไว้หน่อยมันย totally ึดอะไรอ่ะไม่รู้จะยึดอะไรเลยเพื่อนพี่น้องทีละครับคนที่ไม่มีความเชื่อหรือคนที่เชื่อพระเจ้าไม่มีหรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าว่ามีจริงเนี่ยชีวิตนั้นก็จะไร้ความหวังและพบกับความว่างเปล่าในท้ายที่สุด แต่ตรงกันข้ามกับคนที่มีพระเจ้าคนที่มีความเชื่อว่ามีพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าผู้นําความหวังเข้าไปในชีวิตเขาจะมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักไม่ว่าจะโลกนี้หรือโลกหน้าเขาจะไว้วางใจพระเจ้าเขาจะรู้ว่าเขาดำเนินชีวิตอยู่เพื่ออะไรและเขารู้ว่าเข็มทิศในวันนี้สุดท้ายมันจะไปจบลงตรงไหนเพราะเขามีพระเจ้าผู้เป็นผู้บอกทางและเป็นพระเจ้าผู้วางรากฐานชีวิตกับเขาสิ่งที่สามสุดท้ายเอกภาพโดยพระวิญญ,ญาณ อยู่ในข้อที่18และ19เพราะว่าโดยทางพระคริสต์เราทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกันกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าอาจารย์ปารอได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่าโดยพระวิญญาณน,นั้นทั้งคนต่างชาติและคนยิวนั้นจึงได้มีโอกาสในการเข้าเฝ้าพระเจ้าพระบิดาได้คําว่าเข้าเฝ้านั้นในภาษาเดิมให้ความหมายว่าอนุญาต ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งพระวิญญาณนั้นได้ตีตราประทับพวกเขาว่าเป็นคนของพระเจ้าหน้าที่สําคัญของพระวิญญาณนั้นคือให้คนได้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์เคยมีคนพูดบอกว่ามีบางคนนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์แต่อย่างไรก็ได้ข้อคิดบางอย่างเขาบอกว่าผู้ยามบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีพระพักเพราะพระองค์เป็นบุคคลใช่ไหมครับพระองค์ไม่ได้มีเป็นสภาพกายภาพแบบเราพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีพระพักหมายความว่าพระองค์ไม่ต้องการแสดงหน้าของพระองค์เอง แต่ต้องการยกย่องและเป็นพยายนถึงพระเยซูผู้ยามบริสุทธิ์นั้นทําให้เอกภาพนั้นได้เกิดขึ้นในคริสตจักรเพราะว่าพระองค์ได้ประทานของประทานที่หลากหลายถูกไหมครับให้เราได้มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ในข้อที่19นั้นว่าการเป็นคนของพระองค์นั้นที่ไม่ใช่คนนอกคนต่างด้าวนั้นแต่เป็นคนของพระองค์นั้นเนี่ยให้ภาพอะไรบ้างที่ว่าไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปภาพแรกเลยครับคือการเป็นพลเมืองการเป็นพลเมืองนั้นคือเป็นภาพของการได้รับสิทธิการได้รับความคุ้มครองในพื้นที่ คนต่างชาติเมื่อก่อนนั้นเขาไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับจากบริบทที่รพระบิดาได้พูดถึงความเป็นพลเมืองก่อนหน้านี้เนี่ยคนต่างชาติเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาในเยรูซาเล็มเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธ์เท่ากับพลเมืองในเมองในเอ่อพลเมืองที่ยิวที่เย,ยรูซาเล็มนะครับเขาจะถูกมองว่าเป็นคนไม่มีศาสนาเป็นพวกนอกาศาสนาเป็นคนป่าเถื่อนเป็นคนนอกรีดคนต่างชาติเนี่ยนะครับแม้แต่คนต่างชาติใครก็ตามนะครับที่ไม่ได้ที่เชื่อในพระเจ้านะครับแต่ไม่ได้เข้าสุน,นัตเนี่ย เขาจะได้สิทธิ์ได้แค่อาศัยในแผ่นดินนะครับแต่ยังไม่ได้สิทธิ์ในการรับพระพรในพัญญาของอิสราเอลในภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าเป็นแค่ sojourner นะครับ sojourner หมายถึงเป็นผู้ที่พักค้างคืนหรือพักค้างแรมเท่านั้นคือเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองผืนดินนะแต่ได้แค่สิทธิ์ในการเช่าบ้านพักในระยะเวลาที่เขาได้แค่อาศัยอยู่ในบริเวณในพื้นที่นั้นๆถ้าเปรียบเทียบภาพก็เหมือนกับว่าเวลาพี่น้องไปรีทรีตหรือไปต่างจังหวัดไปชะอําแบบนี้เราก็ไปเสียเงินค่าที่พักรสอ์ใ แต่พี่น้องจะไปครอบครองจะไปไถานาเลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงอูดอะไรที่นั่นไม่ได้เราไม่มีสิทธิที่นั่นเราได้แค่เช่าแล้วก็พักค้างแรมก็าลังจะบอกเราไม่ได้เป็นพลเมืองที่นั่นแต่พระมีได้บอกใช่ไหมครับว่าเมื่อได้เป็นสิทธิได้เป็นพลเมืองคนต่างชาติจึงมีสิทธิ์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งในภาพจริงก็คือว่าทั้งเราและคนต่างชาตินั้นเมื่อพระเยซูมาถ่าให้กับเราพระยาบิสุ์ได้มอบของมาทานให้กับเราเพื่อการปฏิบัตินั้นเราจึงเป็นประชากรแห่งสวรรค์ ในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อเก้าบอกว่าแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกโปรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันกร,รมสิทธิ์อันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติที่คุณของพระองค์เมื่อมีสิทธิ์เมื่อเรามีสิทธิ์สิ่งที่ตามมาจากการมีสิทธิ์คือการมีบทบาทหน้าที่หน้าที่ของเราคือการประกาศพระบารมีของพระเจ้าเป็นคนดีในทุกๆท,กที่เป็นความสว่างในทุกๆโอกาส นอกจากภาพพลเมืองแล้วภาพที่สองคือภาพของการเป็นครอบครัวภาพของการเป็นครอบครัวนั้นคือเป็นภาพของการที่เรานั้นได้รับความรักการดูแลเรามีฐานนั้นทีน่ะฐานะนั้นเป็นดั่งบุตรของพระเจ้าโรม12ข้อ10บอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องจงขนขวายในการให้เกียรติแก่กันและกันอย่างไรก็ตามนะครับความเป็นพี่น้องนั้นในความผูกพันในการอยู่ร่วมกันในคริสจักรเรามีความเห็นอกเห็นใจเรามีความรักเรามีความผูกพัน แต่สิ่งนี้มันหมายความว่าเราจะเป็นคนที่อะไรก็ได้ในความสัมพันธ์บางทีเราเป็นคริสเตียนพี่น้องคริสเตียนเราเปิดร้านอาหารเราบอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวกลุ่มเราเนี่ยจะไปทานอาหารบ้านพี่กุ๊กไก่นะครับสมมติเราคุณกุ้กไก่เปิดร้านอาหารอย่างใหญ่โตพี่กุ้กไก่ครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารที่ร้านพี่กุ๊กไก่เราจองโต๊ะพี่กุ๊กไก่ไว้สิบโต๊ะนะครับแต่ถึงเวลาจริงเราไปกันห้าโต๊ะ เราก็ไปทานกันห้าโต๊ะอีกห้าโต๊ะเถอเราก็ไม่ถามพี่กุ๊กไก่สักคำเลยแล้วเราก็หันไปบอกพี่กุ๊กไก่บอกว่าไม่เป็นไรนะครับพี่กุ๊กไก่เราเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่กุ๊กไก่ก็เออพระพรก็มาถึงพี่แล้วแหละวันนี้หรือพี่กุ๊กกุ๋ยของเราเปิดรีสอร์ทอยู่แถวแถวพัทยาเราบอกพี่กุ๊กกุยของเราว่า เดี๋ยวเราจะไป20ห้องเลยกลุ่มของเรา A B C D ของเราเราจะไปเลย20ห้องพี่กุ๊กกุยจองห้องได้เลยมีแขกมาระหว่างสัปดาห์พี่กุ๊กกุยตอบปฏิเสธไปหมดเลยบอกว่า I'm sorry I'm sorry I'm sorry ห้องเต็มแล้วเดี๋ยวกลุ่มของเรา A B C จะมาพอถึงวัน A B C บอกว่าคุณกุ๊กกุยครับเราระดมพลกันเต็มที่สุดกำลังแล้วเนี่ยติดภารกิจกันมากมายล้มหายตายจากระหว่างทางเรามากัน10บห้องครับ หวังว่าพี่กุ๊กกุ๋ยคงเข้าใจเรานะขอพระเจ้าอวยพรพี่กุ๊กกุ๋ยบอกว่าไงครับเอเมนฮาเลลูยาอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้หมายความอะไรก็ได้พี่น้องที่รักถ้าเป็นคนทั่วไปนั้นต้องรับผิดชอบต้องจ่ายค่าที่พักจ่ายค่าสูญเสียโอกาสเป็นไปได้ไหมบางครั้งการจัดงานเราอาจจะเราอาจจะมองความเป็นพี่น้องนำหน้าแต่ไม่ได้ คนมากมายในโลกนี้ไม่มีพระเจ้าเขายังไม่ทํากันแบบนี้เลยจริงไหมนั่นหมายความว่าเราอย่าเป็นคนที่อะไรก็ได้อย่าให้เอาความสัมพันธ์ในความเป็นพี่น้องจนเลยเถิดไม่มองเรื่องหลักการของเหตุและผลเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักในส่วนของเรารับผิดชอบกุ๊กไก่กุ๊กกุยเขาคงให้อภัยแต่อย่าให้เขารู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นดูแลดูแลเซอร์วิสแขกที่ไม่ใช่คริสเตียนดีกว่าไหมอย่าให้คิดแบบนั้น ยิ่งถ้าเขาบอกเป็นคริสเตียนมาดูแลโอ้ต้องดูแลอย่างดีเองไหมครับพี่น้องทักเป็นพี่น้องในพระกายเพราะฉะนั้นเราเองใจเขาใจเราเห็นอกเห็นใจผมหลังพ,พูดในมุมนี้ว่าการเป็นเอกภาพที่เกิดขึ้นนั้นย่ามองในความสัมพันธ์อย่างด้านเดียวแต่จงมีความสัมพันธ์หลักการและเหตุผลด้วยเช่นเดียวกันเราเองเราทุกคนถูกเรียกมาเพื่อเป็นพรต่อกันและกันที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเอกภาพในชุมชนของคริสเตียนเกิดขึ้นด้วยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและเชื่อมเราเ,าเอาไว้แต่เราเชื่อมเราเชื่อมกันไว้ ด้วยหลักการและเหตุผลอย่างคันองและของทำเอเมนไหมครับพี่น้องทล่กเราอยู่ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างแก่กันและกันชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ําที่ลาําธารถังน้ําใบหนึ่งมีรอยแตกขณะที่อีกใบหนึ่งนั้นไร้รอยตําหนิและสามารถบรรจุน้ํากลับมาได้ใบแตกนั้นน้ําคงเรียรายไปตามทางแต่ด้วยระยะทางยาวไกลนั่นแหละทําให้น้ําที่อยู่ในถังที่มีรอยแตกนั้นเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดาเนินเป็นระยะเวลาเกือบสองปี คนตักน้ําสามารถตักน้ํากลับมาด้านได้กลับมาที่บ้านเขาได้เพียงครั้งละหนึ่งถังครึ่งเท่านั้นแน่นอนว่าถังน้ําใบที่มีมตําหนิเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันถังน้ําที่มีรอยแตกก็รู้สึกว่าอับอายต่อความบกพร่องของตัวเองมันรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันทําหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาหลังจากเวลาผ่านไปสองปีที่ถังน้ํา ที่มีรอยแตกนั้นมองว่าเป็นความนมเหลวอ,องขมขื่นนั้นวันหนึ่งที่ข้างลาธารเนี่ยมันก็ได้พูดกับคนตักน้ําบอกว่านายท่านข้ารู้สึกอับอายตัวเองเหลือเกินเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของตัวข้าเนี่ยมันทําให้น้ําที่อยู่ข้างในเนี่ยไหลออกมาตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของท่านคนตักน้ําก็บอกว่าเจ้าเคยสังเกตไหมมันมีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางในด้านที่เราได้แบกไว้ในด้านของเจ้าน่ะแต่กลับมีดอกไม้เนี่ยเห็นไหมมีดอกไม้ อีกด้านหนึ่งได้เกิดขึ้นคือในเส้นทางที่เหล่านั้นได้น้ําของเจ้านั้นได้หกรถนั้นเราได้วานมเมล็ดพันธุ์ลงไปลงข้างทางทางเดินของเจ้าและทุกวันที่เราเดินกลับนั้นเจ้านั่นแหละเป็นผู้รดน้ําให้กับมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นระยะเวลาถึงสองปีที่ข้าสามารถเก็บดอกไม้สวยๆเหล่านั้นกลับมาแต่งโต๊ะกินข้าวถ้าประสาจากเจ้านั้นที่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราคงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้พี่น้องทีละครับคนเราแต่ละคนนั้น อาจจะมีข้อบกพร่องเพราะเรายังไม่สมบูรณ์แต่เรากำลังเติบโตในทางองค์พระเยซูถูกไหมครับกำลังจะบอกว่ารอยตําหนิหลกบกพร่องบางอย่างอาจจะทําให้การอยู่ร่วมกันนั้นน่าสนใจและมีชีวิตชีวาแต่จุดบกพร่องบางอย่างที่เราสามารถพัฒนาได้ก็ขอพระเจ้าจะเป็นกําลังให้กับท่านพัฒนาและเติบโตขึ้นต่อไปแม้ว่าเราจะเป็นดังด่งดั่งถังที่รอยแตกหรือจะไม่แตกก็ตามให้เราเป็นคนที่มีวิญญ,ญาณแห่งการยอมรับคนทุกคนให้เกียรติกับเขา ยอมรับในความแตกต่างอย่างเสมอภาคเอเมนไหครับพี่น้องทีละพี่น้องหันไปดูคนข้างดีไหมครับแล้วบอกว่ายอมรับข้าพเจ้าด้วยบางทีข้าพเจ้าเองผมเองก็อาจจะเป็นเหมือนถังน้ําที่มีรอยแตกอยู่ใช่ไหมแตกมากแตกน้อยแตกแบบไหนก็คนละแบบแต่อีกส่วนหนึ่งชีวิตเราอีกมุมหนึ่งเราก็เป็นถังน้ําที่กำลังเลยครับรอยแตกลดน้อยลงเรื่อยๆจริงไหมเอเมนไหครับพี่น้องทีละขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคิสจักรนั้นคือชุมชนของพระเจ้า ที่มาจากความหลากหลายเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่พระเจ้าได้เรียกออกไปเพื่อทําการยิ่งใหญ่เราเป็นชุมชนที่มีความเป็นเอกภาพในองค์พระเยซูเอกภาพแห่งชุมชนของพระคริสต์ในวันนี้เราพูดมรกันดีไหมครับบอกว่าเอกภาพในความแตกต่างเอกภาพทางพระคริสต์และเอกภาพโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เราร่วมใจการอธิษฐานนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่ด้วยข้าแต่พระเจ้าเราสารรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าสาหรับในท้ายคาของพระองค์ในวันนี้ที่เรารู้ว่าขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ